เราไปเช็คความพร้อมกันก่อนของฟุตบอลลีกคัพนัดชิงชนะเลิศวันนี้ครับในเวลา 5:30 น.จะเป็นการเจอกันของแมนยูไนเต็ดพบกับเซาท์แฮมป์ตันครับแข่งที่สนามเวมบลีย์นะครับกับการเดิมพันตั๋วไปลุยยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3ฤดูกาลหน้ากับฟุตบอลลีกคัพอังกฤษรอบชิงครับดูที่ความพร้อมของฝั่งปีศาจแดงของคุณซือมูรินโญ่กันก่อนนะครับถือว่ากำลังใจกำลังดีเยี่ยมหลังจากเข้าสู่รอบ6ทีมของฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยการผ่านแซงเอเตียนทีมจากฝรั่งเศสครับแต่ว่าคาบเกมนี้ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานเฟลิกซ์มาคิตยานกองกลางตัวรุกที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาแต่เขาจะได้การติดทีมกลับมาของไมเคิลคาลิกและเวดูนี่ที่หายจากทีมไปแล้ว5นัดครับส่วนคนอื่นนั้นยังคงอยู่เป็นครบครับทั้งดาวิดเดกิอาเอริกบายี่ปอปอกบาเจสซี่ลินการ์ดควนมาต้าและกองหน้าตัวเทพครับลาตันอิบราฮิโมวิชครับฟังนักบุญเซาท์แฮมป์ตันครับของซือโค้ชปูเอลนั้นได้พักมาเต็มๆ2สัปดาห์เพราะว่ามีโปรแกรมทั้ง FA ครับและยูโรปาลีกที่ตกรอบไปแล้วล่าสุดนั้นเพิ่งจะบุกถล่มเซเตอร์แลนด์ 4-0 ได้ความมั่นใจกลับมาแต่ว่าเกมนี้จะพลาดใช้งานฟอร์กิลฟันไดที่เจ็บข้อเท้ารวมทั้งรอเช็คความฟิตของโซวิยานบูฟาวที่เจ็บข้อเท้าเช่นกันนะครับส่วนคนอื่นครับมีคนอยู่ครบทั้งเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ไบรอันเบอร์ทานเจมส์วอร์ดพราวส์ดูซานทาดิชและหน้าเป้าอย่างเชนลองครับทิ้งกันค่ำคืนนี้ครับเวลา 5:30 น.ก็เชียร์กันทั้ง2ฝ่ายทั้งฝั่งแมนยูไนเต็ดและเซาท์แฮมป์ตันนะครับ